ตัวนี้คือ Infinite Note 40 Pro Plus 5G ลอม 256GB กแรม2 4ก็คือแรมที่มากับตัวเครื่อง 12GB ิและสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก1 2 g สิกซาวบาย JBL มี NFC ตัวนี้ชาร์จเร็ว100วัตต์นะครับ a l l r o ฟ้าชาร์จชาร์จเร็วรอบด้านที่เหนือกว่าแล้วมาดูที่ด้านหลังนะครับ100วัตต์ a l l r o ฟ้าชาร์จ2.0 ตัวนี้ชาร์จไรสาย20วัโอ้โหูแม็กชาร์จด้วยนะขอบจอ 3D c เคอฟเรฟเลช120เฮิร h ์จออ m o โมเลมีแอ t ที e ฮาร์โอันนี้ก็จะเป็นไฟสีสีนะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูตัวนี้ใช้ชิปเซ็ตของ Dimensity 7020 5G กล้องหลัง108ล้านมี OIS กันสัน่น s u p e r z o ซ m Cam s ป์ซาบ y JBL ลำโพงคู่โอ้โหดูสเปคของเขานะ ฟามนี่ดึงออกมาเลยนะแล้วมีอะไรอีกทุกคนนี่ตัวนี้คือแม็กแพดเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเอาวางไว้ก่อนนะนี่ตัวกล่องนะ n o ้ต40 Pro Plus 5G แกะดูเลยดูพร้อมกันเลยนะครับออร่าฟ้าชาร์จ2.0ข้างในมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของเข็มจิ้มซิมโปดกักวาเลนตีไกด์ ยูเซอร์แมนนุ่นอันนี้คือชุดทำความสะอาดติดฟิลม์มนั่นก็หมายความว่าตัวนี้มีฟิล์มแถมมาด้วยทุกคนเป็นฟิล์มกระจกนะครับนี่นะฟิล์มกระจกแบบโคง้งนี่เราไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเลยนะเขาแถมมาให้แบบนี้เลยนะทุกคนฟิล์มกระจกแบบโค้งอะ่ะโอ้โหดูเคสน,นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นเคสแบบแม็กชาร์ท ดูดินี่เอาไว้ชาร์จไรสายนะครับดูข้างในโอ้โหตั้งแต่รีวิวอินฟินิตมาเคสตัวนี้เรียกว่าสุดๆเลยนะไม่เคยมีรุ่นไหนแถมแบบนี้มาเลยนะทุกคนแล้วผมจะบอกว่าเคสเนี่ยตามสีของตัวเครื่องด้วยสีที่วางจำหน่ายของตัวเครื่องเขาก็จะมีอยู่2สีก็จะมีสีเขียว n ินเท Green ก็จะได้เคสสีเขียวแบบนี้แล้วก็จะมีสีดำออสซิเดียนแบ็กเคสที่ได้ก็จะเป็นสีดำ โอ้หดีเลยทุกคนแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์เราสามารถแกมะมาติดได้นี่หมดแล้วนะมีอะไรอีกเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะเปิดออกมาอันนี้อะแดปเตอร์นะจ่ายไฟสูงสุด100วัตต์2 0โวลต์5.0แอมป์โอ้โห เอาเรื่องเลยนะแล้วก็มีสายชาร์จไทยซีหัวก็จะเป็นแบบ C 2 c หรือว่าไทยซีทูไทยซีอ้าวอ้าวอา,อา,อามาครบเลยนะแล้วคราวนี้มาดูที่ตัวนี้ก่อน MacPad Wireless Magnetic Charger มาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ทำดีกว่ารุ่นเดิมอีกนะทุกคน ตัวแม็กแพดไวด์ชาร์จเฮ้ยดูดิว้าวโอ้โหทำมาดี oh, อ่ะโอ้โหรอบนี้ทำมาดีมากเลยเ็าจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะทุกคนดูนะแล้วก็จะมีพอร์ตชาร์จนะครับนี่พอร์ตชาร์จ Type C อันนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดู Infinite Note 40 Pro Plus 5G All a l p h อ c ร a าฟาชาร์ชาร์จเร็วรอบด้านที่เหนือกว่ามากันแบบนี้เลยนะมาแกะดูพร้อมกันแบบใหม่ๆเลยนะทุกคนมันดูที่ด้านหลังก่อนนะโหเป็นไงนี่สีเขียววินเทจกรีนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับขอบ 3D Curve นี่เรียกว่ามาแนวหรูเลยนะยังหรูอะทุกคนนี่ดูด้านหลังนะเป็นลายเหมือนหนังวีแกนนะครับเดี๋ยวผมขอแกะสติกเกอร์ตัวนี้ออกก่อนเป็นไงบ้างทุกคนแกะแล้วดูสวยไหมสีเขียววินเทจกรีนมาแนวหรูเลยทุกคนผมว่าเดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับมาที่ด้านขวาก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิด,เป,ดเปิดเครื่อง ตัวนี้สแกนนิ้วบนหน้าจอนะไม่ใช่ปุ่มสแกนนิ้วนะครับที่ด้านซ้ายไม่มีอะไรนะครับมาที่ด้านบนก็จะมีลำโพงตรงนี้ s าวบา by JBL มีอินฟาราเรดมีไมตัดเสียงโอ้โหครบไหมที่ด้านล่างก็จะมีลำโพงอีกหนึ่งตัวพอร์ชาร์จไทซีไมแล้วก็ถาใส่ซิมถาใส่ซิมก็จะเป็นแบบสอสล็อตแบบนี้ สามารถใส่ซิมขนาดนาโนซิมรองรับ 5G ทั้ง2ซิมนะครับและตัวนี้ไม่สามารถใส่เมมเพิ่มได้กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลมาที่กล้องหลังนะครับกล้องหลังก็จะมีอยู่3ตัวกล้องหลัก1 0 8ล้านพิกเซลมีเลนเดฟ2ล้านพิกเซลและเลนมาโคร2ล้านพิกเซลตรงนี้นะครับ Active Halo ในส่วนของโมดูลกล้องก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาลองใส่เคสดูนะครับ โหใส่เคสดูแล้วใช้ได้เหมือนกันนะดูสวยขึ้นนะทุกคนดูดินี่ตอนใส่เคสนะครับลองเอามาติดดูนะอืมใช้ได้นะเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับดูเคสนะครับก็ตรงตามช่องดูสิโอ้สวยงาม ได้ความสวยนะผมว่าอาจจะดูไม่ได้ปกป้องสักเท่าไหร่นะครับแต่ความสวยนี้เรียกว่ามาเต็มเคสนี้เรียกว่าขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าตรงนี้มีตัวชาร์จแม่เหล็กไม่รอชาร์จเดี๋ยวมาทดสอบเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนี่เปิดเลยนะ Infinix Power by Android มาที่สัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้รองรับ2.4 GHz และ5 GHz โอ้ตัวนี้จออ m o มาเนะทุกคน สีนี้ดูสดมากดูดิมาดูในส่วนของการตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับ XOS เวอร์ชัน14ชื่ออุปกรณ์ i n f i n i t e Note 40 Pro Plus 5G พื้นที่เก็บข้อมูลเปิดเครื่องมายังไม่ได้ติดตั้งแอปอะไรใช้งานไป2 0 8 5 g กหรือว่าประมาณ8.15%อันนี้จากทั้งหมด2 5 6 g ก CPU Dimensity 7020 5G กล้องหลัง108ล้าน t r i p l e Camera กล้องหน้า32ล้านแบตของรุ่นนี้4,600 mAh mm. ขนาดหน้าจอ1,080คูณ2,436ตรงนี้นะครับ RAM นี่ r รม1 2 g สสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก 12GB รวมเป็น 24GB ผมกดรีสตาร์ทให้ดูเลยนะครับตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับแรม 12GB ิบวกแรมเสริมอีก 12GB เราสามารถกดปิดได้นะถ้าเราไม่ชอบเราสามารถกดปิดได้อันนี้ผมเปิดไว้ก่อนนะครับเวอร์ชั่นของ Android 14เช็คเลยดูนะเวอร์ชั่น14นะครับเตรียมพุ่ง1 2 3ไป นี่มาแล้วนะครับก็จะเป็นยานอาวกาศเล็กๆนะครับบินไปบินมาโดยที่ไม่รู้ว่าบินไปตรงไหนนะอันนี้คือ Android 14มาดูที่อัตรารีเฟรชหน้าจอฟื้ตัวนี้รีเฟรช120 h z ิรตเขาก็จะมีให้เราปรับ60 h z นะครับแล้วก็การสลับอัตรารีเฟรชอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น120 h z ไว้เลยนะครับ ฟังก์ชันพิเศษก็จะมีเมจิกลิงเมจิกลิงก็คือข้างบนตรงนี้เป็นเกาะสวรรค์หาดสวรรค์นะของอินฟินิตจะเรียกว่าเมจิกลิงมาดูที่เปิดไฟฮาโลดูตัวอย่างนะครับจะมีไฟออกมาตรงนี้จริงด้วยทุกคนจะมีไฟออกมาด้วยแล้วแต่เราจะตั้งเลยนะครับเป็นจังหวะ AI อ๋อเลือกสีได้ด้วย อันนี้เอาไปตั้งเก็บกับการแจ้งเตือนชาร์จแบบอะไรประมาณนี้นะเราสามารถตั้งได้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบลองชาร์จดูนะผมอยากเห็นเหมือนกันว่าเวลาชาร์จจะขึ้นว่าอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูชาร์จเร็ว100วัตต์กันก่อนเสียปุ๊บขึ้นกำลังชาร์จนะครับ all round fast c h a r นี่ขึ้นเลยนะแล้วก็ตรงนี้คือ magic link นะครับเดี๋ยวลองปิดหน้าจอชาร์จดูนะเสียบปุ๊บ นี่ a l l r าฟ้าชาร์จ h a r g e Max หนึวัตต์เราสามารถตั้งได้นะชาร์จเร็วเฮ้ยถ้าขึ้นชาร์จเร็วนี้จะเป็นสีม่วงนะทุกคน a l l r าฟ Fast Charge Max หนึาา100วัตต์มีชาร์จในอุณหภูมิตามสมาร์ทแล้วก็ชาร์จเร็วรุ่นนี้มีไบพาสชาร์จด้วยโอ้โห,โหครบเรียกว่าครบเดี๋ยวมาลองชาร์จไร้สายกันดูบ้างลองดูนะครับแตะปุ๊บ นี่เขาจะขึ้นว่าไวเลสนะครับ Allround f a s Charge ไวเลสมันดูสะดวกสบายมากเลยทุกคนอ่ะนี่น,น,นี่ดูนะดูนะข้างบนนี้นะเวลาเสียบชาร์จนะครับนี่มีไฟบอกสถานนะด้วยว่าตอนนี้เรากําลังชาร์จเรื่องชาร์จนี้ใช้ได้เลยนะสมกับที่เขาบอกว่า Allround f a s Charge เดี๋ยวผมจะลองชาร์จโดยที่ไม่ใส่เคสดูนะดูซิว่าได้ไหมอ่ะ เฮ้ยได้เหมือนกันทุกคนนี่ขึ้นเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยแน่นนะครับแต่ชาร์จได้ประมาณว่าเดี๋ยวเราลองวางไว้แบบนี้อันนี้ผมไม่ได้ใส่เคสนะแล้วก็ลองชาร์จดูอืมขึ้นเหมือนกันนะขึ้นชาร์จไวเลตเหมือนกันเลยนะประมาณว่าเราไม่ต้องใส่เคสก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใส่เคสตัวนี้แรงดูดของแม่เหล็กจะแน่นกว่าเดี๋ยวลองเอาฟิล์มกระจกมาลองทาบดูนะครับ โอ้พอดีเลยทุกคนใช้ได้นะฟิล์มกระจกนี้ถือว่าตรงรุ่นไม่ตรงรุ่นไม่ได้มาในกล่องนี้ยังไงก็ต้องตรงรุ่นนะดูสิโอ้โหอันนี้ดีดีเลยนะครับเราไม่ต้องไปหาเลยนะเรียกว่ามาครบเลยนะแล้วก็ด้วยความที่เป็นหน้าจอโค้ง 3D แบบนี้ขอทดสอบเลยว่าเวลาจับนี่เด้งไหมนี่อืม ไม่เด้งนะทุกคนทัดไม่เด้งนะมี always on display ด้วยนะคะโอ้โหมีให้เราเล่นเยอะมากทุกคนดูสิอันนี้คือ always on display หรือว่าเปิดแสดงผลเสมอมปรับได้เยอะมากเดี๋ยวต้องมาลองเล่นกันดูอีกทีนะทุกคนมาที่ control center นี่นะครับรีโมทควบคุมอินฟาเลดเป็นยังไงล่ะตอนนี้ i n f i n นิตมีอินฟาเลดกับเขาแล้วะโอ้โหไม่ธรรมดานะในส่วนของการรีวิวแกะกล่องก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปทดสอบเครื่องก่อนนะครับมีอะไรที่อยากทดสอบอีกเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในรีวิวจัดเต็มเร็วๆนี้